ดำน้ำฟรีไดฟ์จำเป็นไหมต้องใช้เน็กเวทสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำน้ำฟรีไดฟ์สกูบ้าหรือแม้แต่เมอร์เมดสามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับตอนนี้นะครับในวงการฟรีไดฟ์ก็มีไอเทมตัวนึงเลยที่ฮิตกันมากๆนั่นก็คือเจ้าเน็กเวทครับหลายคนดำฟรีไดฟ์นะครับบอกว่าต้องใช้เน็กเวทแล้วจำเป็นแค่ไหนจำเป็นจริงไหมมีข้อดีแตกต่างยังไงจากเวทธรรมดาวันนี้ไปดูกันครับโอเคนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอของผมนะก็จะพูดในทุกแง่มุมให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าฟรีไดฟ์เมอร์เมดหรือแม้แต่การถ่ายรูปใต้น้ำนะครับว่าเน็กเวทเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นยังไงแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมดำน้ำเกือบทุกรูปแบบนะยกเว้นสกินไดวิ่งนะครับเรามักจะต้องใช้เวทในการถ่วงตัวให้จมลงไปใต้น้ำครับสกูบ้าต้องใช้แน่นอนนะฟรีไดฟ์บางคนอาจจะใช้บางคนก็อาจจะไม่ต้องใช้นะครับเมอร์เมดนะครับบางคนก็ใช้บางคนไม่ใช้และก็สำหรับการถ่ายแบบใต้น้ำต้องใช้เกือบทุกคนครับแล้วเวทมีไว้ทำอะไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าไปนะครับเต็มปอดนะแล้วเรานอนส่วนใหญ่นะครับ 90% เรามักจะลอยอยู่ผิวน้ำครับดังนั้นเมื่อเรามีการเก็บอากาศในปอดหรือมีการหายใจใต้น้ำด้วยอุปกรณ์สกูบ้าเราจึงจำเป็นจะต้องใส่เวทครับเพื่อถ่วงให้ตัวเราหนักลงไปใต้น้ำแล้วหลังจากนั้นถ้าใครดำน้ำสกูบ้าก็จะมีการปรับโบยเอนซี่นะครับโดยการเพิ่มอากาศเข้าไปในชุดและหากเราดำลึกลงไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการดำน้ำแบบไหนก็ตามนะอากาศที่อยู่ในตัวเราและอยู่ในอุปกรณ์จะถูกบีบอัดให้เล็กลงตามความลึกและตามแรงดันน้ำที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้หากเรายิ่งดำลึกมากเท่าไหร่นะครับตัวเราก็จะยิ่งดิ่งจมลงไปเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับตะกั่วหรือเวทเบลจึงมีหน้าที่ถ่วงเราให้เราจมน้ำง่ายขึ้นในช่วงชั้นบรรยากาศแรกครับทีนี้ตะกั่วที่เราใช้ปกตินะครับก็มักจะเป็นเวทเบลนะหรือเข็มขัดตะกั่วหรือใครดำน้ำสกูบ้าอาจจะมีพ็อกเก็ตเวทแยกอยู่ตามชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกส่วนใหญ่นักดำน้ำสกูบ้าเราไม่ซื้อตะกั่วและไม่ซื้อเข็มขัดตะกั่วนะครับเนื่องจากว่าการดำน้ำกิจกรรมต่างๆเวลาที่เราไปสกูบ้าเนี่ยเขาจะมีตะกั่วและเข็มขัดตะกั่วไว้ให้เราแล้วและใครบ้างที่จะต้องซื้อตะกั่วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักดำน้ำฟรีไดฟ์นักดำน้ำเมอร์เมดนะครับหรือแม้แต่คนที่ถ่ายรูปนะครับหรือว่าถ่ายแบบใต้น้ำแล้วเราใช้ตะกั่วผูกเอวธรรมดาไม่ได้เหรอทำไมต้องใช้เน็กเวทแบบนี้ปัญหาของตะกั่วก่อนเลยนักดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยเราต้องการลงไปนะครับในความลึกนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับดังนั้นโดยวิธีการดำน้ำเนี่ยเราจะใช้วิธี Head First หรือว่าดักไดฟ์ลงไปนะหัวนำลงไปนะครับดังนั้นเมื่อตะกั่วอยู่ที่เอวนะครับการที่จะดักไดฟ์ลงไปนะหรือว่าการปรับบาลานซ์นะครับของตัวนะให้อยู่ในท่าแนวตรงและตีขาลงเนี่ยจะทำได้ไม่สะดวกนักอย่างคนที่น้ำตักตัวเยอะมากๆจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกรำคาญนะครับหรืออย่างบางคนนะครับที่สะโพกเล็กนะครับหรือสะโพกเอวตรงเป๊ะเลยนะครับเวลาที่ใส่ตะกั่วแล้วเนี่ยตะกั่วเนี่ยมีโอกาสเลื่อนหลุดเลื่อนไปเลื่อนมาได้ตลอดเวลานึกถึงว่าการดำน้ำฟรีไดฟ์อ่ะมันคือการโฟกัสกับสิ่งที่ทำแล้วต้องมีสมาธิมากๆนะครับหากเราต้องไปพะวงกับตะกั่วนะครับไดฟ์นั้นเราอาจจะทำเวลาหรือทำความลึกได้ไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งตะกั่วที่เป็นตะกั่วหรือสายตะกั่วที่เป็นไนลอนนะครับขนาดอยู่ที่เบลเองเนี่ยก็ยังมีการขยับเคลื่อนตัวได้เลยการดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยจะเคลื่อนไหวตัวเยอะและใช้ความเร็วมากกว่านะครับไม่เหมือนกับการดำน้ำสกูบ้าที่ตะกั่วอยู่ที่เอวนะครับแล้วเราปรับโบเจนซี่ของเราเนี่ยอยู่ในท่าแนวนอนแต่ฟรีไดฟ์เนี่ยเราอยู่ในท่าเฮดเฟิร์สที่เอาหัวลงนะดังนั้นตะกั่วมันจึงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับแล้วบางทีนะครับจังหวะดักไดฟ์บางคนหรือจังหวะกลับตัวนะครับมือเราอาจจะไปปัดนะครับโดนสายตะกั่วโดนตะกั่วเข็มขัดตะกั่วหลุดนะครับอาจจะเกิดปัญหากับการดำน้ำได้จากเหตุผลทั้งหมดนะครับก็เลยมีการออกแบบนะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่าเน็กเวทขึ้นมาซึ่งปกติในท้องตลาดนะครับอาจจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ก็ได้เน็กเวทมีหลายแบบผมจะพูดแบบที่ผมเคยเห็นนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นถุงยืดนะครับจะใส่แบบเป็นตะกั่วผงละเอียดละเอียดหรือตะกั่วเม็ดนะครับเราสามารถเอามาล็อกกับคอนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวล็อกกึกไว้อย่างนี้เนาะซึ่งข้อเสียของตะกั่วแบบนี้สุดท้ายมันยังขยับขยื่นอยู่บนคอเราครับแล้วก็เวลาที่เราล็อกที่คอเนี่ยเราก็จะรู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะแบบที่เป็นตัวล็อกหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะปลดเนี่ยบางทีตัวล็อกมันติดนะครับมันปลดลำบากนะต้องระวังให้ดีในการใช้งานแบบต่อมานะครับก็เป็นตะกั่วนะครับหุ้มพลาสติกแล้วจะหุ้มซิลิโคนนะแล้วก็เป็นข้อต่อนะครับแบบหักปึ๊บงอได้นะครับเป็นบล็อกมาใส่ที่คอหรือบางตัวเนี่ยจะเป็นแค่ยางคล้องคอนะครับแล้วก็เป็นกระดูกนะครับมาต่อที่หลังนะสามารถเพิ่มปริมาณตะกั่วได้แบบนี้ก็ดีนะครับเท่ดีเหมือนกันสามารถปรับบาลานซ์ได้ดีตะกั่วอยู่คงที่แต่หาซื้อยากแล้วก็ราคาสูงมากๆครับ
ส่วนตัวที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ Odyssey ครับของ Odyssey จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถดัดได้ปรับได้บิดได้นะครับตามรูปทรงที่เราต้องการนะครับภายในตัวนี้เป็นวัสดุตัวใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นตะกั่วไทเทเนียมตะกั่วเส้นนี้จะบาลานซ์มากๆนะครับในแต่ละช่วงของตะกั่วเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่าๆกันหมดเลยส่วนที่หุ้มอยู่ด้านนอกนี่ไม่ใช่ยางนะครับจะเป็นซิลิโคนแบบพิเศษนะครับที่สามารถทนการกัดกร่อนของน้ำทะเลอย่างน้อยนะครับเขาเคลมมาว่าอายุการใช้งานเนี่ย3ปีครับผิวของซิลิโคนนะครับจะเรียบแล้วก็เป็นวัสดุที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวคือบางคนน่ะไปใช้วัสดุบางตัวนะครับเอามาใส่ตรงคอแล้วคอเราจะบอบบางมากๆเนาะบางทีก็จะเกิดผื่นคันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ปรับเข้ารูปได้เลยนะครับแล้วก็ผมได้ไปลองใส่ลองใช้ในน้ำดูแล้วนะครับผมจะบอกว่ามันใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดใส่แบบนี้แล้วเราไปดำน้ำเนาะเวลาที่เราเฮดเฟิร์สลงไปเนี่ยมันจะขยื่นนะครับแล้วก็แบบมาดันคอเลื่อนไปกึกกักกึกกักมาหรือเปล่าตอนแรกผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่พอใช้งานจริงมันไม่เป็นครับพอเราดักไดฟ์นะครับกลับตัวลงไปนะครับตัวตะกั่วเนี่ยมันก็จะมาล็อกตามลูกคอของเราอยู่แบบนี้เลยไม่จำเป็นต้องใส่แน่นด้วยนะเนี่ยผมก็จะใส่หลวมๆแบบนี้ไม่ได้รู้สึกว่าตะกั่วมันตึกตักตึกตักเคลื่อนเลยเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของน้ำคอยพยุงตะกั่วด้วยในระดับหนึ่งทีนี้ตะกั่วตัวนี้ออกแบบมาสำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะครับคือความยาวอยู่ที่44เซนนะถ้าเราไปซื้อของต่างประเทศบางทีแบบมันใหญ่ไปหลวมไปใส่มาปุ๊บนะครับรัดเข้ามานะครับมันเหลือนะทำให้มันหลวมนะแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมคอผมเนี่ยก็น่าจะเป็นคอคนเอเชียปกติแหละเห็นไหมใส่ปุ๊บมันก็จะเหลือที่ตรงนี้พอดีเลยเนาะแล้วก็มันจะไม่เหมือนแบบที่มีตัวล็อกอะครับเพราะแบบนี้นะมันจะไม่แบบปะติดที่ลูกกระเดือกเราจะไม่รู้สึกว่าอึดอัดเวลาที่เราดำน้ำและเนคเวทตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับเขาออกแบบมานะครับมี2น้ำหนักให้เลือกจะมีแบบ 0.93 กิโลนะครับกับ 0.123 กิโลนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยนะ 0.93 ก็เหมาะกับผู้หญิงนะครับหรือว่าคนตัวเล็กนะและขนาดที่ผมใช้ครับ 1.23 กิโลเนี่ยก็เหมาะกับผู้ชายตัวใหญ่นะครับหรือว่าคนที่มีเจ้าเนื้อสักหน่อยนึงและสำหรับคนที่อ้วนจริงๆแล้วอยากใส่เนคเวทใส่ยังไงต้องใส่2อันหรือเปล่าจริงๆผมแนะนำอย่างนี้นะให้เราใช้ตะกั่วนะครับแบบปกติด้วยนะแล้วปกติเราจะใส่ตะกั่ว3ก้อนนะครับ4ก้อนซึ่งมันโอ้โหเกะกะเอวมากๆเลยนะแล้วเปลี่ยนมาใช้เนคเวทอย่างนี้1เส้นนะครับแล้วปรับตะกั่วอาจจะเหลือแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองเราสามารถเอามาใช้ผสมกันการดำน้ำของเราก็จะเพอร์เฟกต์มากขึ้นครับอีกอย่างนึงที่ต้องบอกนะครับสำหรับนักดำน้ำมือใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่คนที่ดำน้ำมานานแล้วนะครับจะรู้สึกได้ทันทีนะครับเวลาที่เราใช้ตะกั่วที่เอวเนี่ยเราจะปรับเรื่องของบาลานซ์ใต้น้ำนะครับหรือการตีฟินให้ตรงได้ยากกว่านะแต่จากความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้ใช้งานเนคเวทแบบนี้นะครับเรื่องของการทรงตัวใต้น้ำปรับโพสิชันต่างๆนะมันทำได้ง่ายและทำได้ดีกว่าจุดเล็กๆน้อยๆอย่าบอกนิดนึงนะครับอย่างของแท้ของ Odyssey เนี่ยเขาจะมีสกรีน Odyssey ไว้ตรงนี้นะซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะไอ้สกรีน Odyssey แบบนี้เนี่ยมันไม่ระคายเคืองต่อผิวนะครับคือจับไปเนี่ยก็คือแทบจะเรียบนะครับไปกับตัวเลยไม่ขรุขระนะครับแล้วก็ไม่มีการหลุดลอกข้อดีอีกอันนึงก็คือเรื่องความปลอดภัยในการใส่เนคเวทเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเราสามารถแบบคือปลดได้เร็วมากครับมันสามารถแบบปลดปุ๊บนะครับและใครที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยเขาก็สามารถช่วยปลดได้เร็วมากๆนะซึ่งต่างกับที่เอลโดยปกติผมเห็นนักดำน้ำหลายคนนะครับโดยเฉพาะนักดำน้ำฟรีไดฟ์ใส่ตะกั่วที่เอลแล้วเอาสายตะกั่วไปพันเก็บนะครับเพราะไม่อยากให้มันเกะกะแต่การพันเก็บแบบนั้นนั่นแหละทำให้เวลาที่คนเข้าไปช่วยเหลือนะครับเขาจะไปแกะตะกั่วออกยากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเข็มขัดตะกั่วส่วนตัวนะครับในการดำน้ำฟรีไดฟ์ผมแนะนำว่าให้ตัดไซส์ให้พอดีไปเลยไม่ต้องเหลือสายยาวระยงระยางหรือถ้าใครเสียดายนะเหลือสายเยอะจริงๆนะครับเวลาพับเก็บนะครับต้องพับเก็บให้ดีนะให้กระตุกแล้วดึงออกได้ก็จะช่วยให้เราปลอดภัยกว่าครับผมพูดในฐานะครูสอนดำน้ำสกูบ้าดำน้ำฟรีไดฟ์แล้วก็เมอร์เมดนะครับเนคเวทตัวนี้จึงไม่ได้ใช้เฉพาะการดำน้ำฟรีไดฟ์ได้อย่างเดียวในมุมของเมอร์เมดจะต้องบอกว่าคนที่มาเรียนคลาสเมอร์เมดนะครับบางคนก็ฟรีไดฟ์ได้บางคนก็ฟรีไดฟ์ไม่ได้แล้วก็เมอร์เมดนะครับจะเรื่องของการโพสท่าต่างๆอยู่ใต้น้ำเนาะดังนั้นนะครับเวลาที่เราเก็บอากาศอยู่แล้วเราดำน้ำไม่ลึกมากอะเมอร์เมด1เมอร์เมด2เนี่ยเมอร์เมดเราเรียนในสารเนี่ยดำอยู่ประมาณ2เมตรลงไปโพสท่าใต้น้ำนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับและนักปัญหาของนักดำน้ำใหม่ๆที่เล่นเมอร์เมดเลยก็คือไม่สามารถรักษาโบยันซี่ของตัวเองอยู่ใต้น้ำได้ดังนั้นจึงต้องมีตะกั่วครับทีนี้นึกถึงคนที่แต่งเป็นเมอร์เมดใส่เมอร์เทลหางสวยๆนะครับใส่บิกินี่แล้วอยู่ๆมีตะกั่วโผล่ปึ้งมาอยู่ตรงเอวมันก็ดูไม่เป็นเมอร์เมดใช่ไหมแต่แบบนี้นะครับเราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเราแค่สวมไว้ที่คอนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะทำไปตกแต่งเนาะทำเป็นเครื่องประดับนะครับเราก็สามารถไปใช้ในกิจกรรมเมอร์เมดได้รวมถึงถ้าใครจะใส่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าผมใส่แล้วผมอยู่ตรงๆแบบนี้นะครับจะแทบมองไม่เห็นเลยนะครับว่าผมใส่ตัวเนคเวทอยู่นะเวลาที่ถ่ายรูปมาเนี่ยช่างภาพเขาไปรีทัชเนี่ยเอาออกเนี่ยค่อนข้างง่ายจริงๆแล้วใส่แล้วแบบดูคอเรียวขึ้นด้วยนะผมเคยเป็นทีมนะครับ
ับไปช่วยถ่ายแฟชั่นใต้น้ำนะปัญหาของนางแบบที่ถ่ายแฟชั่นใต้น้ำส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดำน้ำเป็นอยู่แล้วนะครับเขาจำเป็นต้องใช้ตะกั่วถ่วงนะครับถ่วงชุดใส่ตะกั่วถ่วงไว้ในชุดนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องคอยเซฟตี้ดีๆเพราะไม่งั้นนางแบบจะได้รับอันตรายเนคเวทแบบนี้เราสามารถไปแอดจัสต์นะครับใส่ในส่วนต่างๆของนางแบบนะแล้วก็ช่างภาพนะครับสามารถรีทัชออกไปก็ได้นะซึ่งบางครั้งนางแบบใส่กระโปรงพลิ้วๆเนี่ยเราจะไปวางซ่อนไว้นะครับใต้กระโปรงนะครับหรือแถวน่องของนางแบบก็ได้นะซึ่งแบบนี้มันก็จะหลบซ่อนง่ายกว่าที่ตะกั่วแบบเป็นก้อนเป็นสายตะกั่วแบบระยงระยางและสุดท้ายก็คือการเอาไปใช้กับการดำน้ำสกูบาซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แนะนำให้นักดำน้ำสกูบาซื้อไปใช้ครับแต่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวคือถ้าที่สะสอนดำน้ำสำหรับคุณครูนะครับมีไว้ใช้ก็จะดีเนื่องจากว่าเวลาที่นักดำน้ำสกูบามือใหม่ๆนะลงสะแบบสะ1สะ2นะครับเขาจะมีปัญหากับเรื่องการจัดตะกั่วเรื่องการหายใจเรื่องการลอยตัวนะบางคนเนี่ยเซตตะกั่วลงไปนะครับ4ก้อน5ก้อนเนาะพอลงไปนั่งปุ๊บตัวลอยนะครับครูต้องวิ่งไปเอาตะกั่วมาแล้วก็เอาตะกั่วเข้าไปในสายใหม่จัดแจงให้นักดำน้ำลงมานั่งนะครับซึ่งเสียเวลามากๆนะถ้าเรามีเนคเวทแบบเนี้ยวางอยู่ข้างสระนะใช้ไปก่อนชั่วคราวนะครับสำหรับรับดำน้ำที่กำลังเรียนอยู่ในสระเนาะนักเรียนลอยปุ๊บเราแบบนี้คล้องคอปั๊บนะครับนักเรียนสามารถนั่งเรียนใต้น้ำได้ต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นลุกลงมาเปลี่ยนตะกั่วโอเคนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของเนคเวทนะครับเท่าที่ผมนึกออกนะแล้วถามว่าเหมาะกับการซื้อไปใช้งานไหมต้องบอกว่าคือนักดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยยังไงส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องซื้อตะกั่วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกตะกั่วนะครับแบบที่เราใช้แล้วมั่นใจในการดำน้ำมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำน้ำของเราเพิ่มเวลาเพิ่มระยะเพิ่มความลึกให้เราได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ใครจะเอาไปใช้นะครับฝึกฝนในสระก็สามารถใช้ได้แล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้เอาไปใส่ใช้ในสระให้ดูนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับน้ำท่วมนะผมยังเดินทางไปสระว่ายน้ำไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันไหนนะครับเอาไปใส่นะใช้ทดลองให้ดูนะครับก็จะทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับมาให้เพื่อนๆดูในช่องนี่แหละสำหรับคนที่อยากได้เนคเวทแบบนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยในแบบออนไลน์นะหรือใครอยากจับตัวจริงนะครับก็ไปได้ร้านได้เลย C Concept ทุกสาขานะครับแจ้งวัฒนะ RCA รามคำแหงนะครับและนะตอนนี้มีสัตหีบด้วยแล้วก็ยังมีสาขาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับหรือทางอีสานนะครับก็สามารถสั่งได้ผ่านผมนะครับที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบาครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด700,000 subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย